ปิกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปิกโทนก็จะต่างกันพอสมควรนะครับสวัสดีครับผมตามจาก Fade In Guitar Shop นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นผลงานชิ้นล่าสุดจาก Fade In Handmade Guitar นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่า The Nature นะครับคอนเซ็ปต์ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราพยายามอยากจะเอาธรรมชาติมาอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับซึ่งก็คือกีตาร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่ากีตาร์เนี่ยทำมาจากไม้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังอยากให้เรื่องราวของกีตาร์ตัวนี้มีอะไรพิเศษกว่ากีตาร์ทั่วไปนะครับอย่างแรกนะครับก็สเปคไม้ที่ผมเลือกใช้นะครับเรามาดูตรงที่บอดี้เย็นก่อนนะครับตัวนี้นะครับไม้หน้าก็ผมเลือกใช้เป็น Western Reseda นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือ Mycida นะครับ Mycida นะครับก็เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางทวีปอเมริกาเหนือนะครับคุณสมบัติหรือว่าลักษณะเด่นของซีด้านะครับก็คือมีความหนาแน่นน้อยนะครับเมื่อเทียบกับไม้หน้าชนิดอื่นๆนะครับแต่ว่ามีค่าความแข็งหรือว่า stiffness เนี่ยเพียงพอที่จะเอามาทำเป็นไม้หน้ากีตาร์นะครับก็คือรับแรงตึงสายของสายเหล็กได้นั่นเองนะครับการที่เขามีความหนาแน่นน้อยนะครับทำให้การถ่ายทอดพลังงานคลื่นเสียงต่างๆนะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเราจะเห็นได้บ่อยนะครับในกีตาร์คลาสสิกที่เอาซีด้ามาทำนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมเลือกใช้ซีด้ามาทำเป็นไม้หน้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเอาส่วนตัวผมค่อนข้างชอบกลิ่นของไม้ซีด้านะครับแล้วก็เวลาที่ใส่ไม้ไปเนี่ยเวลาที่ริบบิ้นไม้ที่เราใส่กบไปเนี่ยมันออกมานะครับเวลาที่เราจับเราสัมผัสกับซีด้าเนี่ยผมได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นไม้หลังแล้วก็ไม้ข้างนะครับตัวนี้ก็ผมเลือกใช้เป็น Indian Rosewood นะครับความพิเศษของไม้ Indian Rosewood ชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่เป็นท็อปเกรดในช็อปของผมเองนะครับมีลายเกณฑ์ที่ตรงนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็การแมทชิ่งนะครับลายข้างกับลายหลังเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาในโมเดล500โมเดลของผมนะครับที่ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นทรงเดียวกับตัวเลเวนเดอร์ตัวสีเงินตัวที่แล้วนะครับแล้วก็การเดินไบดิ้งก็ตัวนี้ก็ตัดได้อย่างสวยงามนะครับจะเป็นสีของไม้ชิงชันนะครับส่วนถัดมานะครับก็เป็นคอนะครับคอผมเลือกใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมก็คือมฮอกกานีแล้วก็ใช้ต่อแบบในลักษณะการเพาะไม้ออกมาข้างๆนะครับไม่ได้ต่อแบบตรงนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยงามนะครับตัวนี้ผมต่อเป็น3ชิ้นนะครับในเรื่องของการต่อ3ชิ้นหรือ5ชิ้นเนี่ยผมคิดว่าความแข็งแรงใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละตัวผมอยากได้เส้นมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างตัวนี้ออกจะมินิมอลนิดๆนะครับก็เลยใช้แค่เส้นเดียวก็คือเส้นเมเปิลนะครับเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้คืออยู่บริเวณที่ฮิลนะครับมีเวลขึ้นมานะครับนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้คัตเอาเวย์นะครับสเปคด้านหน้านะครับบริดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็เฮดเพลทก็จะใช้เป็นอีโบนี่นะครับก็จะมีความหนาแน่นที่สูงแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณเฮดเพลทนะครับผมก็จะเดินไบดิ้งนิดๆนะครับเป็นสีขาวนะเป็นไมเปิลนะครับบริเวณอินเลย์นะครับอันนี้ผมทำเป็นรูปมีภูเขานะครับแล้วก็มีทะเลนะครับก็ในส่วนของภูเขานะครับก็จะมีไม้ประมาณ 3-4 ชนิดนะครับแล้วก็ทะเลนะครับวัสดุที่ผมใช้ก็จะเป็นของแพนแบงค์นะครับในส่วนของดีไซน์ของโรเซตก็จะเป็นสไตล์ที่ผมทำอยู่แล้วนะครับก็จะมีเบสเป็นเส้นไม้นะครับชิ้นหนึ่งเพราะว่าโดยส่วนตัวผมชอบอะไรที่เป็นแบบไม้ๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่เกิดเรากลัวมันจะน้อยเกินไปนะครับผมก็จะเลือกใส่เป็นอะบาโลนนะครับ1เส้นนะครับจะใส่แค่1เส้นนะครับรอบก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะครับบิดพินก็จะเป็นอีโบนี่ที่ฝั่งอะบาโลนเช่นเดียวกันนะครับนัทแชดเดิลก็เป็นกระดูกบัวนะครับลูกบิดตัวนี้เป็นโกโตะนะครับ301นะครับสีทองใบอีโบนี่นะครับผมถัดมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคร่าวๆกันนะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะดีดคอร์ดเปิดปกตินะครับโดยที่ยังไม่ได้ใช้ปิกนะครับก็คือใช้นิ้วเล่นแล้วก็เสียงที่ทุกท่านได้ยินก็จะเป็นเสียงมาจากไมค์ตัวนี้ที่ผมกำลังพูดอยู่นะครับเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่ได้ผ่านการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับThank you.
เดี๋ยวผมลองใช้เป็นปิกดูนะครับปิกที่ใช้ก็จะเป็นจิมดันลอปนะครับเป็นไนลอน073นะครับนี่ใช้ปิกนะครับแล้วก็ไม่ใช้ปิกโทนก็จะต่างกันพอสมควรนะครับสำหรับเสียงของ The Nature นะครับในส่วนตัวของผมนะครับก็ย่านเบสนะครับค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นเลยนะครับมีเบสที่ใหญ่นะครับแล้วก็นุ่มนะครับสมูทฟังแล้วรู้สึกว่ามันครอบคลุมเสียงโดยรวมนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือย่านเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะครับแยกออกกันอย่างชัดเจนนะครับไม่ปนกันกีตาร์ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับสำหรับคนที่ชอบในสไตล์ของปิงกิ้งนะครับหรือว่าตีคอร์ดนะครับก็จะสามารถเล่นกีตาร์ตัวนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับด้วยการที่กีตาร์ตัวนี้สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงนะครับได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็จะมีซัดเทนนะครับมีพวกโอเวอร์โทนที่พอสมควรไม่ฟุ้งจนเกินไปนะครับก็จะเหมาะกับการเล่นปิกกิ้งซะส่วนมากนะครับปิกกิ้งตีคอร์ดได้นะครับแล้วกีตาร์ตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับใครนะครับก็ผมก็คิดว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นกีตาร์แบบดึงเคาะนะครับก็อาจจะไม่ได้ชอบกีตาร์ตัวนี้มากนะครับเช่นการเล่นในลักษณะนี้นะครับผมก็คิดว่าเสียงของกีตาร์ตัวนี้ก็จะเหมือนกับกีตาร์ทั่วไปนะครับซึ่งก็อาจจะเลือกหาหรือว่าลองดูกีตาร์ที่สามารถทำย่านเสียงกลางได้เด่นๆนะครับอย่างพวกเทเลอร์พวกอะไรพวกนั้นอาจจะเหมาะกว่านะครับก็นี่ก็เป็นการรีวิวกีตาร์ที่ผมเพิ่งทำเสร็จร้อนๆนะครับประมาณอาทิตย์กว่านะครับก็เอามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับ The Nature ตัวนี้ยังไม่ได้มีเจ้าของนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถนัดเข้ามาลองมาดูตัวจริงกันได้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ